กำลังมาตรงนั้นมาขึ้นรถดูโทรศัพท์มาเอากระเป๋าไปโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ส่งข้อมูลให้ข้างในหน่อยโทรศัพท์มามีรหัสอะไรอยู่นี่เก็บไว้ก่อนไม่ได้เก็บไว้ก่อนรหัสอะไรเอาลูดเลยเนี่ยลูดเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เป็นปฏิบัติการภารกิจนะคะพญาเสือบุกจับกลุ่มนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสามีภรรยานะคะที่มีการลักลอบค้าเสือนะคะซึ่งเป็นการลักลอบอย่างผิดกฎหมายนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจับได้นะคะพร้อมกับรถของกลางนะคะรวมถึงสัตว์ที่เป็นของกลางค่ะก็คือเป็นลูกเสือนะคะซึ่งลูกเสืออยู่ในนี้เป็นลูกเสือ1คู่นะคะลูกเสือ1คู่ซึ่งตอนที่เราเฝ้าปฏิบัติการเพื่อที่จะเข้าจับกุมเนี่ยก็มีการรายงานนะคะจากผู้ต้องหามาเป็นระยะนะคะว่าลูกเสือเนี่ยหิวนมนะคะก็ให้ทางเราเนี่ยเตรียมนมเอาไว้ให้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าปฏิบัติการนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะก็แล้วก็ทีมชุดพญาเสือรวมถึงตำรวจสภ.ดมนะคะก็ได้วางแผนกันมาเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะโอเคค่ะอันนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะบริเวณจุดที่จับเนี่ยอยู่ตรงวงเวียนนะคะวงเวียนเดี๋ยวจะเล่าไทม์ไลน์นะคะของการจับกุมในครั้งนี้นะคะให้กับลูกเพจได้รับทราบเรื่องราวความเป็นมาของการจับกุมนะคะก็ต้องบอกว่าการจับกุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นบ.5หรือราชการลับนะคะที่ต้องมีการวางแผนกันให้รอบคอบเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องประเมินทางอีกฝ่ายด้วยว่าเขาจะมีอาวุธไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมนะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นระยะเผาขนมากๆเลยนะคะก็คือทางทีมสายลับนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยก็เฝ้าอยู่กับทางทีมสายลับนะคะอยู่บนรถนะคะก็มีการคุยเพื่อนัดแนะนะคะการส่งของขออนุญาตใช้คำว่าส่งของนะคะแล้วก็จุดที่จะส่งอะไรอ่ะต้องบอกว่าปฏิบัติการนี้นะคะถือว่าเป็นภารกิจที่เสี่ยงแล้วก็ค่อนข้างอันตรายมากโดยปฏิบัติการนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยซุ่มสืบอยู่นานค่ะเพราะว่าในหน้าของขบวนการค้าสัตว์ป่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะซึ่งทางชุดพญาเสือนะคะก็ได้มีการส่งสายลับนะคะสืบแบบระยะเผาขนจน อีกฝ่ายเนี่ยที่เป็นผู้ลักลอบขายเนี่ย
ตายใจนะคะมีการนัดแนะกันนะคะบริเวณวงเวียนลำแต้นะคะพิกัดออกจากบ้านนี่กำลังเก็บของกลางนะคะซึ่งแผนการจับกุมในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทางสายลับเนี่ยเป็นการทำภารกิจที่ถือว่าแยบยลนะคะจนอีกฝ่ายเนี่ยตายใจแล้วก็มาส่งของตามที่ได้มีการนัดแนะเอาไว้นะคะก็ต้องบอกว่าแผนล่อซื้อลูกเสือโคร่งนะคะลูกเสือโคร่งตัวน้อยเนี่ยที่เราเจอเนี่ยก็จะมี1คู่นะคะหรือเรียกว่า2ตัวแล้วก็เป็นงาช้างกิ่งใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูงาช้างอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นงาช้างกิ่งใหญ่นะคะอีก1คู่ก็ปฏิบัติการภารกิจนะคะก็มาในวันนี้ค่ะคืนวันที่15กรกฎาคมแล้วก็เราก็จะต้องบอกว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความลับแบบฉบับสุดยอดเลยนะคะต้องรัดกุมที่สุดแล้วก็ห้ามแพร่พรายออกไปโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดิมพันเลยนะคะเช็คเสียงให้หน่อยเช็คเสียงให้หน่อยน้องไม่ตายค่ะน้องยังอยู่ค่ะน้องอยู่ในรถนะคะเป็นลูกเสือ1คู่หรือว่า2ตัวนะคะก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ป้อนนมนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีอาการหิวกำลังจะไปขอทุกท่านซึ่งทางชุดพญาเสือนะคะได้มีการส่งทีมซุ่มลงสำรวจนะคะบริเวณที่เป็นจุดเซอร์เวย์หรือว่าจุดนัดนะคะตามจุดต่างๆค่ะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่ประมาณ 13-14 ค่ะก่อนวันนัดนะคะเพื่อความชัวร์นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการประสานทีมตำรวจในพื้นที่ภาคสนามด้วยนะคะให้ร่วมปฏิบัติการในการจับกุมด้วยนั่นก็คือตำรวจจากสภ.ดมนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะที่เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้นะคะแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดที่จับได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภารกิจก็จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะในช่วงแรกๆนะคะเพราะว่ามีการติดต่อกันถี่ขึ้นมีการต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้อยู่ๆเนี่ยก็เหมือนทางอีกฝ่ายเนี่ยที่เราได้มีการนัดเอาไว้เนี่ยคือเขาเหมือนกับเขาจะได้กลิ่นแปลกๆนะคะก็เลยหัวใหญ่เนี่ยเขาก็เลยมีการสั่งยกเลิกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเสือเนี่ยจะต้องมาจากจังหวัดมุกดาหารนะคะแต่ว่ามีการแบบสั่งยกเลิกกระทันหันนะคะแล้วก็ตัวการใหญ่ที่มีตำแหน่งแล้วก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังนะคะในโซนอีสานเนี่ยโซนภาคอีสานเนี่ยก็ถอนตัวนะคะออกจากทีมนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะตัวฟันเฟืองนะคะของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะล่าขบวนการค้าสัตว์ป่าเนี่ยยังคงต้องเดินหน้าต่อค่ะก็เลยเปลี่ยนพิกัดไปรับเสือนะคะจากที่จังหวัดอื่นมาแทนแล้วก็ส่งทีมล่อซื้อนะคะสำหรับคนที่มาส่งของในวันนี้นะคะก็เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะมาด้วยกันนะคะขับรถมานำเสือมา1คู่แล้วก็นำงามา1คู่นะคะ
แผนทุกอย่างเนี่ยยังคงยืนยันไปตามเดิมค่ะอันนี้ผอ.ชัยวัฒน์มาแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะผอ.ชัยวัฒน์ขอชุดใหม่เลยขอชุดใหม่นั่งมาข้างหน้าแล้วก็คนงานช้างงานนี้น่าจะต้องมีอันนี้น่าจะไม่มีนี่น่าจะมีถุงมือถุงมือให้ยังไงถุงมือก็ใส่หน่อยถุงมือหน่อยถุงมือมาตั้งขอถุงมือให้ถุงมือมาไม่ใช่ค่ะในกระสอบเป็นงาค่ะเสืออยู่ในรถเสืออยู่ไหนเสืออยู่ด้านไหนค่ะเสืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงเบาะสองตัวเป็นลูกเสือเสือชื่อเบลกับชื่อต่อเอ้าไลนิ่งไม่ได้ไม่หรอพูดหน่อยนิดมันไม่กระแทกแล้วอยู่ตรงวงเวียนลันแต้ค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาทำการพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเสืออยู่ด้านนู้นนะคะไม่ต้องขยับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเดี๋ยวจะเริ่มเล่าไทม์ไลน์นะคะของการปฏิบัติการนะคะเอาเฉพาะเป็นไทม์ไลน์ของวันนี้ก่อนนะคะโดยในวันนี้เนี่ยช่วงเวลาประมาณ6โมงนะคะก็มีการติดต่อกับทางสามีภรรยาที่จะเป็นผู้ส่งของนะคะโดยทางผู้เนี่ยเขาจะมีการติดต่อกับทางสายลับนะคะที่เราได้เตรียมเอาไว้นะคะอ๋อบางทีก็ไม่ได้พูดค่ะบางทีก็เงียบค่ะให้เหตุการณ์เล่าค่ะไม่ได้พูดอยู่ในลำคอนะคะเพราะว่าทางนี้เช็คสัญญาณก็สัญญาณได้ยินแบบชัดเจนค่ะตอนนี้นะคะทางสองสามีภรรยานะคะที่เป็นผู้ค้าเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่จับได้เนี่ยก็มีการขอพูดคุยกับผอ.ชัยวัฒน์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้กันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะให้ออกมาอยู่ทางด้านนอกค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเสียงชัดปกตินะคะเพราะว่าถ้าเสียงหายไปหรือเสียงเบาอ่ะก็คือนั่นแปลว่าไม่ได้พูดนะคะมีการสื่อสารกับทางเจ้าหน้าที่อยู่นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเป็นการสื่อสารที่เขาไม่ต้องการที่จะให้มีเสียงรบกวนนะคะเราก็เลยต้องมีมารยาทนิดนึงโอเคนะคะคนกะสารอ่านไม่ค่อยออกอ่านยากจังภาษาว่างๆเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเล่าไทม์ไลน์ของวันนี้ให้ฟังนะคะเผื่อว่าใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็งงว่าเฮ้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมีจับกุมอะไรกันเกิดขึ้นนะคะก็คืออันนี้เป็นขออนุญาตเรียกปฏิบัติการว่าพญาเสือล่าเสือนะคะคือทางพญาเสือเนี่ยเขามีการล่าขบวนการของผู้ค้าสัตว์ป่านะคะคือจะสาวลักไส้ไปถึงนายทุนใหญ่เลยนะคะขึ้นแล้วใส่ไหมไม่เป็นไรอยู่ชัดปกติอยู่ที่วงเวียนลำแต้ค่ะจังหวัดสุรินทร์แต่ว่าอันเนี้ยเราต้องอยู่ทางด้านนอกอันเนี้ยเราต้องอยู่ทางด้านนอกอยู่เพราะว่าทางสองสามีภรรยาเนี่ยเขามีการขอพูดคุยกับทางผอ.ชัยวัฒน์นะคะสำหรับไทม์ไลน์ของวันนี้นะคะก็คือมีการประชุมทีมกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะโดยเราเนี่ย
มีการนัดแนะเพื่อความรัดกุมที่สุดก็คือมีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะวางกำลังตามจุดต่างๆนะคะมีการแบ่งทีมว่าใครจะอยู่จุดไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงวางทีมชุดจับกลุ่มเอาไว้ใกล้ๆบริเวณของรถสายลับที่จะทำการซื้อขายนะคะพอเวลาสัก6โมงนิดๆเนี่ยนะคะขออนุญาตใช้อักษรย่อนะคะนางตอเนี่ยก็มีการโทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของสายลับนะคะบอกให้ทางสายลับเนี่ยส่งพิกัดยืนยันพิกัดที่จะส่งของนะคะมาให้ทางกับนางตอแล้วก็สามีนะคะซึ่งอันเนี้ยทางสายลับก็เลยได้มีการออกมาเซอร์เวย์แล้วก็ส่งพิกัดไปนะคะว่ารออยู่จุดไหนแต่ในตอนแรกเนี่ยทางสองสามีภรรยาคุณเนี่ยเขาขอไว้บอกว่าขอให้เป็นพื้นที่เปลี่ยวแล้วก็ไม่มีไฟนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองอ่ะก็พยายามที่จะแบบเลี่ยงกันทางเปี่ยวหรือว่าเลี่ยงทางที่ไม่มีไฟเพื่อความปลอดภัยของสายลับแล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่เองนะคะจนกระทั่งมีการเฝ้าติดตามนะคะสักระยะค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็รถของสองสามีภรรยาคู่นี้ก็เข้ามาต่อท้ายรถของสายลับนะคะทีนี้สายลับเนี่ยพอได้แล้วเข้าและก็ส่งสัญญาณให้กับทีมชุดจับกลุ่มนะคะทีมพญาเสือทีมเจ้าหน้าที่ทีมตำรวจนะคะเข้าจู่โจมจับกลุ่มทันทีค่ะเรามีใครสแตนบายสพป่ะมีใครสแตนบายสพไหมไปถึงสพแล้วไลน์ให้หน่อยตอนนี้นะคะก็มีการนำตัวสองสามีภรรยานะคะก็คือนางตอนะคะกับเฮียนอนะคะขึ้นรถนะคะขึ้นรถก็เดี๋ยวจะนำตัวไปที่สพดมนะคะคือต้องบอกว่าตรงบริเวณวงเวียนตรงนี้ค่ะก็จะมีรถสัญจรที่แบบค่อนข้างที่จะน้อยนะคะก็เลยเหมาะกับการที่จะเป็นจุดที่นัดแนะชายขึ้นผู้ต้องหาอยู่ในรถซึ่งในตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าขบวนการเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขามีการสืบไปถึงหัวใหญ่และว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็เหมือนว่าทางหัวใหญ่เนี่ยจะได้กลิ่นที่มันตุตุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่จะส่งเนี่ยไม่ใช่เสือ2ตัวนะคะจะเป็นเสือ8ตัวแล้วก็จะมีงาด้วยกันแต่ว่าเนื่องจากว่าหัวใหญ่เนี่ยได้กลิ่นที่มันตุตุคือจมูกไวอ่ะเรียกว่าแบบนี้ก็เลยมีการสั่งแคนเซิลนะคะที่จะส่งเสือจากบุกดาหารนะคะแคนเซิลแล้วก็ไปรับเสือจากจังหวัดอื่นมาแทนนะคะซึ่งก็เป็นลูกเสือ2ตัวประมาณ50กิโล50ครับ50โลได้หมด50โลแล้วตัวนั้นอีกตัวนี้ไอ้นี่มันแพ้ที่ยังนะน่าแพ้ตัวยาจริงจริงใหญ่นะจริงใหญ่จริงนึงใช่ไหมจริงใหญ่2คู่จริงใหญ่2คู่สำหรับงาก็มีกิ่งใหญ่2คู่มีกิ่งเล็กไหมคะกิ่งเล็ก50โลอันนี้เป็นของกลางนะคะที่จะมีการนำลงมาที่ของกลางนี้อยู่ในรถของผู้ต้องหานะคะโอเคพี่เดี๋ยวผมกลับรถตู้ครับครับครับแล้วรถคือเข้าบ้านคนที่ต้องI'm going to go to the hospital.
อันเนี้ยที่เป็นคู่ใหญ่สุดเนี่ยที่ทางลูกเพจเห็นเนี่ยก็เป็นงานะคะคู่ที่ใหญ่ที่สุดคืออันนี้แล้วก็อันนี้ที่เป็นกระสอบก็จะเป็นงาเล็กนะคะส่วนลูกเสือเนี่ยอยู่ในรถอันนี้เป็นลูกเสือนะคะของอันนี้มีลูกเสืออยู่2ตัวนะคะซึ่งตอนที่เราทำการล่ออยู่เนี่ยล่อที่จะจับล่อซื้อเนี่ยทางฝ่ายของโอ้ยมีขู่ด้วยเสือขู่ทางฝ่ายของนางตอกับเฮียนอนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งทีมเข้ามาว่าเนี่ยให้เตรียมนมไว้ให้ลูกเสือด้วยเพราะว่าลูกเสือหิวนมนะคะแต่ว่าจับลักษณะได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเขามีความกังวลที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะโดยเขามีการโทรหาทีมล่อซื้อเนี่ยตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้ในส่วนของการล่อซื้อเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะสามารถจับกุมนะคะนางตอแล้วก็เฮียนอเนี่ยได้พร้อมกับของกลางที่เป็นหลักฐานเลยแต่ว่าเดี๋ยวในส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องไปนับกันอีกทีว่างาช้างนะคะมีกี่อันคือต้องเป็นจำนวนที่ค่อนข้างแน่นอนนะคะชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าเดี๋ยวมันจะเป็นข้ออ้างในการให้ปากคำนะคะของทางผู้ถูกจับกุมได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ถูกจับกุมเนี่ยก็ถูกนำตัวไปที่สภ.ดมแล้วนะคะขึ้นรถไปกับผอ.ชัยวัฒน์นะคะซึ่งงานนี้ผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยเขาก็ลงมาลุยนะคะด้วยตัวของผอ.ชัยวัฒน์เองค่ะซึ่งในคือต้องบอกว่าแผนเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนกันแทบทุกนาทีเลยนะคะในเรื่องของจำนวนตอนแรกเนี่ยบอกว่าเสือจะมา8ตัวมีตัวใหญ่2ตัวตัวเล็ก6ตัวแต่ก็มีการทีมงานมันอยู่เป็นแผนนะคะเปลี่ยนแปลงยกไปวางนั้นมันกระทบใส่พอใส่แล้วจะตกใจข้างในเป็นเสือตอนนี้ของกลางทุกชิ้นพวกเราไม่ต้องจับถ้าจับก็ต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่าผมอาจจะต้องตรวจ DNA ทั้งหมดเลยที่แปะบนเนี้ยเพราะของเนี่ยมาแต่ละชิ้นที่อ้างมาแล้วได้มาเนี่ยมันน่าจะไม่มันน่าจะมีหลายคนการตามครั้งนี้ก็มีผลทุกทีมพิธีที่อยู่กันทำงานเนี่ยเราตามมาแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้การเป็นประโยชน์เขาให้ประโยชน์ก็ดีไม่ให้เลยเขาให้การว่าไงคะที่บอกว่าไม่เป็นประโยชน์ก็พยายามคุยนั่นแหละเอามานี่มาอยู่ตรงนี้เลยพี่อ่ะอยู่ตรงนี้มานั่งนี่เลยตรงจุดเกิดเหตุตรงเนี้ย
จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องดูเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่หลังรถอยู่ในยานพาหนะนะตัวที่มาแกให้หน่อยดิเราจะไปให้มันคู่สิทั้งหมดเนี่ยมาจากในรถที่นะทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยครับงาช้างอนุน่าจะ2คู่2คู่ได้นี่เป็นอันนี้แล้วก็ลูกเสือ2ตัวอันนี้นะครับมีอยู่ไหมครบไหมเดี๋ยวอันนี้พี่ยอมรับใช่ไหมว่าของพี่ทั้งหมดนะไม่มีเกินมาไม่มีหายอะไรเท่านี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวทางคืนเรานี่แจ้งสิทธิ์แล้วถูกแจ้งสิทธิ์แล้วถูกไหมตอนนี้ผมแจ้งสิทธิ์จำอีกครั้งแล้วกันนะว่าที่สามารถที่จะหาบุคคลที่ท่านที่พี่เนี่ยไว้ใจหรือทนายที่ท่านคิดว่าในการต่อสู้คดีความเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกใครก็ได้นะครับแต่ว่าโทรศัพท์ส่วนกลางโทรศัพท์ที่วันนี้เราต้องแจ้งว่าทำไมถึงต้องยึดโทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์ของเขาเนี่ยพูดคุยกับของกลางอีกหลายรายการซึ่งจริงๆเนี่ยตกลงของกลางไว้ในรูปแล้วเขามีแชทไลน์มีไลน์คุยเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดวันนี้ต้องเรียนแล้วว่าขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าผู้ที่เราถูกเก่าหาเขาอยู่เนี่ยอ้างว่าเรายึดทรัพย์สินของเขามานะครับโทรศัพท์เป็นของกลางอยู่ในชั้นสืบสวนนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูแล้วเราก็ขอข้อมูลตรงนี้ในส่วนที่สองเนี่ยของพี่เนี่ยมีครอบครองนะครับทั้งทราบอันนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นไทยหรืออเมริกาการในส่วนของลูกเสือ2ตัวเนี่ยครับยังไม่รู้เพศนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเตรียมหมอมาแล้วมาสัตวแพทย์มาอยู่ไหนประเทศไหนอยู่นั่นมานี่หมอมานี่มานี่มาวันนี้เราพร้อมเตรียมพร้อมเพราะว่าเราก็ห่วงสุขภาพของเสือเหมือนกันเสือที่มีตามที่คุยตกลงกันไว้เนี่ย6ตัวแต่ว่าเขาบอกว่าคุยกันแค่2ตัวเดี๋ยวเรื่องเสือเนี่ยหมอคิดว่าดูอาการหมอเห็นเนี่ยเราสภาพน่าที่ตรงนี้โอเคอยู่นะเดี๋ยวต้องให้นมไหมต้องให้นมตอนนี้ก็ภาพรวมต้องขอขอบคุณทีมงานทั้งหมดโดยเฉพาะพี่ที่เป็นพี่ที่แจ้งตำแหน่งของพี่นะตำรวจโทรประทีปชูศรีครับพร้อมกับสืบสวนแล้วก็ดมนะครับก็ทำงานร่วมกันมาในทีมตั้งแต่แรกแล้วก็หลายหน่วยงานปคสหน่วยพญาเสือแล้วก็ของกรมอุทยานวันนี้นะครับติดตามการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นงาช้างเสือโคร่งเสือเล็กเสือใหญ่แล้วก็มีการชำแหละไม่เป็นไรครับวันนี้เรายึดได้แค่นี้ก็ถือว่าต้องขอขอบคุณทุกคนเราติดตามมานานพอสมควรแล้วก็งานนี้นะครับเราแจ้งสิทธิ์ท่านแล้วนะครับสองคุณโกเมียท่านมีอะไรที่จะต้องพูดถึงว่าสิทธิ์ของท่านหรือวันนี้มีเจ้าที่ผมเองท่านไหมพิจารณาสิทธิ์ท่านไหมหรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไหมนะครับต้องเรียนกับพี่ว่าเราทำอะไรเกินเลยกับพี่หรือเปล่ามีการบังคับขู่เข็นไหมมีไหมครับไม่มีมีทำร้ายร่างกายไหมไม่มีนะอันนี้ก็ให้ทุกคนได้นั่นเลยเขาก็ว่าปัญหาคือการพรบ.อุ้มหายเนี่ยมันหนักใจกับเจ้าที่ของรัฐทุกคนวันนี้ทำงานเราก็เหนื่อยเราก็ยังมาเจอพรบ.อุ้มหายอีกวันนั้นก็ฝากทั้งทุกๆคนและสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกคนยอมเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันเข้าเคสนี้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเราจะนำไปที่สภ.สภ.ดมซึ่งท่านรองอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปดูของกลางตรงนี้อีกทีนึงเดี๋ยวพี่ไปรถกับทีมนะครับเอาขึ้นรถมาไปเดี๋ยวจะไปกันที่สภ.ดมนะคะซึ่งตรงสภ.ดมเนี่ยก็มีอีกทีมหนึ่งนะคะสแตนบายเอาไว้อยู่นะคะคอยรับที่สภ.ดมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสอบปากคำกันต่อที่นั่นนะคะเพราะว่าในเบื้องต้นนะคะท่านผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยก็ระบุว่าทางผู้ถูกจับกุมนะคะสองสามีภรรยาเนี่ยเขาไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะเอาเข้ามาทั้งหมดเลยก็ได้เอาเข้ามาทั้งหมดเลยให้เขาขึ้นรถก็ได้เจ้าที่คุ้มไปของกลางนะ
างเอาไว้ในรถแบบนี้เลยก็ของกลางเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถที่ทาง2สามีภรรยาเนี่ยขับมาส่งนะคะแล้วก็มีการย้ำเจ้าหน้าที่นะคะว่าให้ใส่ถุงมือนะคะระวังในการที่จะนำของกลางกลับไปตรวจสอบที่สภ.ดมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นงาช้างกิ่งใหญ่แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็ส่วนนมเอามาให้แล้วค่ะแล้วก็ส่วนลูกเสือเนี่ยเดี๋ยวต้องให้นมด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราก็มีหมอมาไว้คอยดูแลน้องเสือนะคะน้องเสือเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะก็คือเขาจะอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์อยู่แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปที่สภ.ค่ะพี่อีพุทธตำรวจคนครับขอตำรวจคนเดี๋ยวผมไปด้วยกันนะนี่โอเคให้หนูให้หนูกลับไปพี่ออกกุญแจรถเองมายังหนูก็สแตนบายอยู่ที่นู่นพี่ก้ามไปแล้วขึ้นไลน์ให้ด้วยนะต่อไปไหนเอาไปสภ.ไงต่อไปแล้วเหรอเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ที่สภ.โอเคเดี๋ยวไปคุยที่สภ.เดี๋ยวตอนนี้จะแยกย้ายก่อนเพื่อที่จะไปสภ.เบ้นเดี๋ยวอันนี้จะแยกย้ายเพื่อไปสภ.นะคะซึ่งเรามีอีกทีมนึงอะรอเอาไว้อยู่แล้วสแตนบายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะนำเฮียนอนะคะแล้วก็นางตอนเนี่ยเข้าไปที่สภ.เพื่อที่จะไปสอบปากคำต่อเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าเอ้านึกว่าต่อไปสภ.แล้วแจ้งเดี๋ยวเรื่องในส่วนของกลางเนี่ยเดี๋ยวจะมานับกันอีกทีนึงแต่ว่าในเบื้องต้นบอกคร่าวๆแบบนี้ก่อนของกลางเนี่ยจะมีงาช้างที่เป็นงาช้างใหญ่นะคะงาช้างใหญ่เนี่ย1คู่นะเป็นงาช้างใหญ่1คู่แล้วก็มีงาช้างที่เป็นงาช้างอันเล็กๆอ่ะค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปนับจำนวนกันอีกครั้งนึงเพื่อความชัดเจนนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นน่ะเมื่อกี้เห็นมีคอมเมนต์ถามใช่ไหมว่าเป็นข้อหาอะไรแล้วก็เป็นในส่วนของขบวนการอะไรก็อันนี้เป็นขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่านะแล้วก็จริงๆอ่ะอันนี้ทางเจ้าที่เขามีการเฝ้าติดตามมาสักระยะนึงแล้วแล้วก็คือรู้หัวใหญ่ว่าเป็นคนมีอำนาจนะคะเป็นคนใหญ่โตในโซนอีสานนี่แหละในแถบโซนอีสานเลยเอากว้างๆแบบนี้ดีกว่าอ่ะนะคะแล้วก็ตอนแรกเลยเนี่ยเดิมทีเนี่ยจะเป็นเสือที่มาจากมุกดาหารแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็ทางหัวเรือใหญ่เนี่ยเขาก็เหมือนได้กลิ่นที่ไม่ชอบมาพากลก็ไม่รู้ว่าเขาจมูกไวหรืออะไรยังไงเนาะก็มีการสั่งแคนเซิลยกเลิกไม่เอาเสือที่มาจากมุกดาหารแล้วไปเอาจากจังหวัดอื่นมาแทนเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการคุยกันนะคะระหว่างสายลับกับทางผู้ค้าที่เป็นสองสามีภรรยาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งสองสามีภรรยาสักครู่เนี้ยเขาก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยแหละค่ะก็คืออยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะพอมีการคุยกันจนทางอีกฝ่ายเนี่ยเขาไว้เนื้อเชื่อใจก็มีการตกลงซื้อขายตกลงราคากันต้องบอกว่าของกลางเนี่ยมูลค่าในวันเนี้ยก็เกือบ5ล้านบาทนะคะซึ่งในตอนแรกเนี่ยทางทีมของพญาเสือเองเนี่ยก็มีการไม่ไว้ใจทางผู้ค้าเหมือนกันเพราะว่ามีการโทรติดต่อเข้ามาหาสายลับเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็ค่อนข้างถี่รวมถึงมีการจี้ให้สายลับเนี่ยออกมาเซอร์เวย์แล้วก็ส่งพิกัดให้แบบด่วนๆนะคะซึ่ง
แล้วก็มีการย้ำด้วยว่าจะขับรถมาแค่คันเดียวซึ่งในตอนนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการประเมินแล้วก็มีการสันนิษฐานกันว่าเอ้ยถ้าเป็นของมูลค่าแบบเกือบมูลค่าเกือบ5ล้านนะคะไม่น่าจะมาคันเดียวนะอะไรแบบนี้อาจจะมีแบบรถสเกาต์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแบบตามหลักแล้วอะเวลาส่งของที่มีมูลค่ากันแบบเนี้ยที่เป็นขบวนการเนี่ยเขาจะต้องมีรถสเกาต์เอาไว้นำเอาไว้นำนะคะไว้แล้วก็ไว้ปิดท้ายอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้พอนัดเวลากันนัดสถานที่กันเสร็จเรียบร้อยซึ่งในตอนแรกเนี่ยทางผู้ค้าเนี่ยเขาขอนัดสถานที่ที่เป็นสถานที่เปลี่ยวโดยอ้างว่าการขนเนี่ยถ้าขนน่ะเพราะว่าของมันหนักอาจจะใช้เวลานิดนึงเขาก็เลยขอเป็นสถานที่เปลี่ยวกับที่มืดแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่าเราเดินเกมไปทางที่เปี่ยวและที่มืดตามที่ผู้ถูกจับกุมเนี่ยร้องขอเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบได้แล้วก็ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรมาเนี่ยมันอาจจะควบคุมไม่ได้เนาะเราก็เลยพยายามนะคะเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาอยู่ในเกมของเราก็คือให้เขามาในจุดที่มันเข้าถึงนะคะคนเข้าถึงแล้วก็ระหว่างที่ไปอยู่กับสายลับเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่คอยคุมกันอยู่นะคะก็คืออยู่ข้างรถพอถึงเวลาซื้อขายกันเนี่ยทุ่มครึ่งตรงเป๊ะนะทุ่มครึ่งตรงเป๊ะสองผัวเมียคู่นี้ก็ขับมาจอดรถต่อท้ายนะคะแล้วก็ลงมาสายลับก็ให้สัญญาณแล้วก็เข้าชาร์จเลยนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้จะต่อไลท์ให้พี่ก้ามไลท์ต่อเบลได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเบลขอส่งไม้ต่อให้พี่ก้ามปูนะคะไลฟ์สดต่อ